สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทำการทำคลิปเกี่ยวกับแบตรถไฟฟ้านะครับที่ว่าที่ชาร์จมันมีปัญหาขึ้นไฟสีเขียวอย่างเดียวนะครับไม่ยอมชาร์จแบตเข้าเนื่องจากว่าที่ชาร์จของผมมีปัญหานะครับคลิปนี้นะครับก็มาทำคลิปเกี่ยวกับที่ชาร์จตัวใหม่ครับซึ่งผมซื้อมานะครับแล้วก็มีปัญหาอีกครับซึ่งปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาที่ร้ายแรงครับก็อยากให้เพื่อนๆดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคือเมื่อที่ชาร์จผมเสียนะครับผมก็ต้องเร่งรีบหานะครับหาที่ชาร์จเพื่อนำมาชาร์จไฟให้ใช้ได้นะครับจะมาถอดแบตเป็นลูกๆมาชาร์จทีละ12โวลต์ทีละลูกแล้วก็ต้องมาขนานแบตอีกเนี่ยคือมันก็นานแล้วก็ช้าครับเพราะลูกหนึ่งก็ใช้เวลาถึง4ชั่วโมงนะครับผมก็เลยไปค้นหาเสิร์ชหานะครับหาในสินค้าออนไลน์นะครับใน Lazada พอเวลาเราเสิร์ชดูนะครับค้นหาดูก็จะมีที่ชาร์จเนี่ยหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยครับหลากหลายร้านค้าแต่ส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันสินค้าจะคล้ายๆกันนะครับแล้วราคาของมันนะครับก็จะใกล้เคียงกันหมดเลยครับอยู่ที่100กว่าบาท200กว่าบาทก็จะอยู่ในราคานี้ครับแล้วสินค้าเนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวเองครับแต่ว่าสลับร้านค้ากันสลับราคากันเท่านั้นนะครับผมก็ได้เลือกมาตัวหนึ่งครับซึ่งมีรีวิวที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็คนซื้อเยอะนะครับเราก็คิดว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับก็คือนี่ครับหน้าตามันเป็นแบบนี้เพื่อนๆดูนะครับปลั๊กของมันก็ตามปกติเลยครับนี่หน้าตาก็น่าเชื่อถือได้มีไฟสถานะเหมือนตัวเดิมครับ2อันไฟสีแดงตัวแรกนะครับก็จะบอกสถานะการทำงานว่าเราได้เสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับจะเป็นไฟสีแดงส่วนไฟอีกอันนึงนะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวตอนแรกถ้าเรายังไม่ได้เสียบกับรถไฟฟ้านะครับแต่เมื่อเราเสียบชาร์จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเมื่อเราชาร์จเต็มมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับกล่องมันจะเป็นยี่ห้อนี้ครับเพื่อนๆผมให้ดูนะจะมีรูปคนนะครับห้อยเหรียญทองนะครับแล้วก็ยกมืออย่างนี้กล่องมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆจำไว้นะจะได้ไม่เป็นแบบผมนะครับโอเคเมื่อผมได้รับสินค้ามานะครับสินค้าจัดส่งรวดเร็วมากนะครับผมก็รีบใช้เลยนี่ครับค่าของมันก็ตรงนะครับ48โวลต์20แอมป์นะครับผมก็นำมาชาร์จเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็นำมาชาร์จพอเราเสียบปลั๊กไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นไฟสีแดงกับสีเขียวนะครับแล้วพอเวลาเราเสียบสายชาร์จกับรถไฟฟ้านะครับมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงทั้งคู่เราจะทำไงต่อครับก็คือเราก็ต้องรอใช่ไหมครับรอให้ไฟชาร์จเนี่ยมันเป็นสีเขียวผมก็รอครับก็เสียบชาร์จก็รอไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมมันไม่เขียวสักทีนะครับก็ของมาส่งก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆครับก็เอามาชาร์จเลยจนถึงประมาณหกโมงเย็นสองทุ่มนะครับก็ยังไม่เขียวนะครับมันแรมันนานไปหรือเปล่านะครับผมก็เลยไปลองดูเปิดเบาะนะครับแล้วก็ลองดูที่ตัวกล่องใส่แบตก็ลองไปจับดูครับปรากฏว่ามันร้อนมากครับร้อนแบบร้อนมากๆเลยแหละผมก็ชักสายไฟออกหมดนะครับแล้วก็คลายฝาครอบแบตดูครับพอเปิดมาด้านในเท่านั้นแหละครับก็ได้พบว่าแบต4ลูกที่อยู่ด้านในนะครับบวมหมดเลยครับแล้วร้อนมากเหมือนกำลังจะระเบิดครับ
เพื่อนๆฟังนะครับเป็นอุทาหรณ์เลยครับคือเห็นแล้วอึ้งมากครับเพราะแบตลูกหนึ่งเนี่ย1,000 กว่าบาทนะครับถ้าซื้อร้านข้างนอกเนี่ย1,000 กว่าบาทครับผมแต่ถ้าสั่งซื้อในออนไลน์นะครับก็จะอยู่800 กว่าบาทนะครับเอาแบบตอนสั่งซื้อนะเพื่อนๆตอนสั่งซื้อแบตเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันมีของแท้ของก๊อปอีกนะครับถ้าซื้อยี่ห้อไหนนะครับก็ให้ซื้อกับร้านค้ายี่ห้อนั้นเลยนะครับผมก็แนะนำเพื่อนๆแบบนี้นะครับอาจจะแพงนิดแพงหน่อยช่างมันครับเพราะว่าเราโดนกับแบตมาแล้วนะครับโดนกับที่ชาร์จมาแล้วเราก็จะไม่อยากไปโดนกับแบตอีกนะครับถ้าไปเจอแบตเทียมแบตไม่ดีอีกโอ้โหเสียตังค์ยับย่อยเลยครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการถอดนะครับก็ยกแบตออกมาสรุปว่านะครับแบตทั้ง4ลูกเนี่ยปกติมันจะแยกกันได้ใช่ไหมครับลูกใครลูกมันมันรวมกันเป็นก้อนเดียวเลยครับเหมือนกับว่าพลาสติกเนี่ยมันร้อนจัดแล้วมันก็อัดกันแน่นกลายเป็นว่า4ลูกนี้นะครับรวมกันเป็นลูกเดียวแยกกันไม่ออกเลยครับเพื่อนๆคิดดูนะครับว่ามันจะร้อนขนาดไหนแล้วฝาลูกตรงกลางเนี่ยคือโกงเตรียมจะระเบิดเลยครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆนะครับวิเคราะห์และคิดก่อนนะครับว่าถ้าที่ชาร์จรถไฟฟ้าของเราเสียนะครับหรือว่าหายเวลาเราจะซื้อนะครับขอให้เพื่อนๆเนี่ยซื้อยี่ห้อที่มันดีๆนะครับซื้อที่มันมีแบรนด์มียี่ห้อมีการรับประกันนะครับตอนนี้ผมก็สั่งซื้อตัวใหม่มาแล้วครับเป็นของ Lion ครับผมก็จะเอาลิงก์ใส่ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปค้นหาหรือผิดพลาดเหมือนผมอีกโอเคครับคลิปนี้นะครับผมก็มาบอกเล่าประสบการณ์ที่ความผิดพลาดที่ผมตัดสินใจมานะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับรับชมแล้วก็มีวิจารณญาณในการเลือกซื้อด้วยครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับขอบคุณครับ